เกิดคำถามอย่างมากนะคะว่าคุ้มค่าหรือไม่เมื่อหมดอายุการใช้งานไปแล้วนะคะสำหรับเรือเหาะตรวจการมูลค่า350ล้านบาทซึ่งเป็นอาวุธยุทโธปกรณ์ที่สั่งซื้อกันในยุคของพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดาเป็นผู้บัญชาการทหารบกทำให้มีคำถามต่อเนื่องไปถึงเครื่องตรวจวัตถุระเบิดอย่าง GT200ว่าคุ้มค่าในการใช้งานหรือไม่คุณรชัยสอนแก้วรายงานค่ะจ่าย350ล้านบาทซื้อเรือเหาะติดตั้งกล้องสังเกตการคุณภาพสูงในรัฐบาลนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะผ่านการนำเสนอของพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดาผู้บัญชาการทหารบกในขณะนั้นราคานี้ถูกวิจารณ์ว่าแพงเกินจริงเมื่อพิจารณาร่วมกับพื้นที่ปฏิบัติการส่วนใหญ่ของเรือเหาะกองพลทหารราบที่15อำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานียังถูกใช้เป็นพื้นที่เก็บรักษาเรือเหาะตรวจการที่ยุติการใช้งานเพราะระยะเวลา8ปีนับจากวันอนุมัติซื้อขายเรือเหาะลำใหญ่แล่นผ่านกระแสวิพากษ์วิจารณ์ว่ามีประสิทธิภาพต่ำกว่ามาตรฐานแทบไม่สามารถใช้งานได้ในขณะที่รัฐต้องเสียค่าบำรุงรักษาจำนวนมากเป็นอีกหนึ่งโครงการที่นักสังเกตการเชื่อว่าจะนำไปสู่ปัญหาใหญ่ในอนาคตแม้เป็นโครงการที่มีมูลค่าไม่สูงการที่กองทัพมีบทบาทในการเมืองเต็มรูปแบบเนี่ยก็ทำให้กระบวนการการเมืองนะครับกระบวนการที่มาจากการยอมรับเสียงของประชาชนเนี่ยไม่สามารถคุมกองทัพได้เพราะฉะนั้นตอนนี้กองทัพก็ต้องดูแลตัวเองเพราะว่าไม่มีองค์กรไหนหน่วยงานไหนที่จะไปสามารถดูแลตรวจสอบกำกับกองทัพได้อันนี้ดูเหมือนว่าจะเป็นข้อดีสำหรับกองทัพนะครับเหมือนกับว่าจะทำอะไรก็ได้ตามอำเภอใจแต่จริงๆแล้วมันก็มีข้อเสียที่แฝงอยู่ด้วยก็คือว่าการไม่มีการถ่วงดุลการทัดทานการตรวจสอบนั้นเนี่ยก็อาจจะทำให้เกิดผลอย่างนี้แหละครับเช่นเรือข้างในมีอะไรไม่มีอะไรเลยมีกาวสองหน้าปิดด้วยกันไม่ต่างจากเรือเหาะเพราะมีอีกโครงการที่มาพร้อมความคาดหวังกับภารกิจรักษาชีวิตทหารประจำการในพื้นที่เสี่ยงภัยใช่ไหมฝาปิดใส่เข้าไปข้างในก็ไม่มีอะไรเนี่ยการยังแกว่งข้อแข้งข้อแข้งอยู่เนี่ยเครื่องตรวจจับวัตถุระเบิด GT200 กลับถูกวิจารณ์เป็นเพียงของปลอมทำเหมือนสังคมจับกลุ่มตรวจสอบเข้มข้นภายหลังอุปกรณ์ชนิดนี้พิสูจน์แล้วว่าไม่ได้ช่วยปกปักรักษาชีวิตผู้ใช้งานพื้นราบมันไม่มีไซบราติดอะไรทั้งสิ้นอ่ะเห็นไหมแต่พอผมจับขึ้นมานะจับปั๊บความไม่เที่ยงตรงของศูนย์มันออกละไปไหนเฮ้ยคนอยู่รู้ทำไมมาชี้นี่วะรัฐบาลจัดซื้อ GT200 ตั้งแต่ปี2547การจัดซื้อจำนวนมากเกิดขึ้นระหว่างปี2550ถึง2552อย่างน้อย14ครั้ง627เครื่องมูลค่ากว่า570ล้านบาทในจำนวนนั้นเป็นการจัดซื้อโดยกรมสรรพาวุธทหารบก8ครั้ง408เครื่องมูลค่ากว่า370ล้านบาทเฉลี่ยเครื่องละประมาณ 900,000 บาทข้อสังเกตที่นำไปสู่การตั้งคำถามอย่างกว้างขวางคือทุกหน่วยงานซื้ออุปกรณ์นี้จากบริษัทเดียวกันแต่กลับได้ราคาซื้อไม่เท่ากันกรมศุลกากรซื้อ6เครื่องราคาเครื่องละประมาณ 430,000 บาทห่างกันเพียง3เดือนกรมราชองครักษ์กระทรวงกลาโหมซื้อเพิ่ม3เครื่องราคาเครื่องละ 1,200,000 บาทการจัดซื้อเกิดขึ้นมากที่สุดในสมัยที่พลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดาเป็นผู้บัญชาการทหารบกตรงกับรัฐบาลของพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์นายสมัครสุนทรเวชนายสมชายวงศ์สวัสดิ์และนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะปี2553ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติหรือ NECTECH ทดสอบประสิทธิภาพ GT200 พบว่าสามารถตรวจจับวัตถุระเบิดได้เพียง4ครั้งจากการทดสอบ20ครั้งตัวเลขนี้ไม่มากไปกว่าการตรวจหาแบบสุ่มสำรวจทั้งองค์กรอิสระและพลเรือนร่วมตรวจสอบ GT200 แต่มีอีกหลายครั้งที่ผู้ปฏิบัติงานอ้างว่าอุปกรณ์ตรวจวัตถุอันตรายนี้ใช้งานได้จริงกองทัพยังคงเชื่อมั่นในประสิทธิภาพหลายเหตุการณ์เป็นข้อมูลด้านบวกและลบที่นายทหารระดับสูงในกองทัพรับทราบสะท้อนผ่านการตอบคำถามสื่อมวลชนของพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณเมื่อปีที่แล้วยืนยันว่า GT200 เคยใช้งานได้การให้ข่าวครั้งนั้นเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่ศาลอังกฤษตัดสินยึดทรัพย์มูลค่าประมาณ395ล้านบาทจากเจมส์แมคคอมิกผู้ต้องหาคดีจำหน่ายเครื่องตรวจจับวัตถุระเบิด GT200 และนำไปเยียวยาให้ประเทศที่จัดซื้อเครื่องมือนี้อุรชัยสอนแก้วไทย PBS รายงาน